ครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเจ้าหน้าเบอร์หรือว่าสัตว์ตัวเล็กกับอ้วนบางปลาเดียวบางพีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะเวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.เจ้าหน้าเบอร์อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการช่องทางรับชมของเรานะครับมีหลายช่องทางมากเลยนะครับขึ้นที่หน้าจอนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงสงสัยว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านมีอะไรบ้างครับข้องใจว่าหมายเลขของเรามีความหมายอย่างไรอยากทราบความหมายเลขโทรศัพท์ก็ทะเบียนรถใช่บ้านเลขที่มันมีผลเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะคะใช่ครับ SMS หมายเลขที่4642828นะครับก็จะตอบสดๆให้เลยครับตรงนี้นะครับหรือไม่งั้นก็ SMS เบอร์ไลน์4642828ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะแล้วก็เบอร์นี้อีกเบอร์นะครับเบอร์นี้เธอรู้ไหมว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์อะไรเอ่ย027520521เบอร์สำนักงาน RVB บัญชีกิจและกฎหมายรับจ้างทำบัญชีทำให้คุณประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมายค่ะครับผมตรงนี้ครับปีนี้แล้วผมฟังปีนี้เนี่ยใกล้จะหมดหน้าฝนถึงอย่างไรก็แล้วแต่ฉันเตือนไว้นานแล้วว่าให้ระวังฟืนระวังไฟครับผมหน้าฝนก็ระวังไฟดูดเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเป็นสื่อของกระแสไฟฟ้านะคะใช่ครับไม่ถึง5นาทีก็ถึงชีวิตค่ะตรงนี้แล้วก็ที่ประเทศเราก็ได้สับทางสื่อกันนะครับว่าเขื่อนแตกด้วยตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องฟืนเรื่องไฟตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับตกใจเขื่อนแตกก็น้ำกระจายด้วยสิคะใช่ครับตรงนั้นน้ำทะลักเลยค่ะเพราะว่าอันตรายนะคะกระแสน้ำนี่ก็อันตรายค่ะนะคะก็ภัยธรรมชาติภัยพิบัติตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้แต่สิ่งหนึ่งนะคะตามคำสอนครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านพระอาจารย์จรัญวัดที่สิงห์บุรีนะคะท่านบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิก็สวดได้นะโม3จบตามด้วยสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระพุทธคุณเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยสวดทุกวันทุกเช้าค่ำเท่ากับอายุตัวเองบวกด้วยอีกหนึ่งครั้งก็ได้โอ้ยบางตำราบอกให้บวกทบกันอย่างดิฉัน50บวกไปอีก50ก็เป็น100 เคยมีคุณยายท่านหนึ่งอายุประมาณ80ท่านบอกว่าไม่ไหวว่า81รอบขอ3รอบขอ3รอบแล้วแต่เอาที่สบายใจแล้วกันค่ะใช่ไหมครับตรงนั้นธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติเนาะตรงนั้นทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะใช่ครับคุณบุญมาค่ะเอาเลยรวม40เธอชอบพูดเอาอีกแล้วไม่ใช่เอาอีกแล้วอันนี้อ่ะนิดนึงก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระของเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์มีท่านผู้ชมฝากถามมาแล้วก็อยากให้บอกอีกรอบนึงตรงนี้นะครับว่าเพราะว่าท่านผู้ชมเขาให้สวยเธอด้วยหรือเปล่าจ๊ะเธอไม่ใช่ครับก็คือท่านผู้ชมนะครับก็คือส่วนหนึ่งคือโทรศัพท์มาหาแล้วก็เขาเรียกกันนะเฟซบุ๊กเข้ามาถามด้วยว่าอ้วนช่วยบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความหมายของการปล่อยสัตว์ในการสะเดาะเคราะห์เนี่ยวันไหนปล่อยอะไรพวกเรื่องปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยเต่าเนี่ยดิฉันถนัดค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าปล่อยหอยเชอรี่บางครั้งสมัยก่อนเนี่ยถามว่าหอยมาจากเมืองนอกแล้วมันจะสร้างมลภาวะจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ทุกชนิดนะพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยค่ะอู้หู้เต็มๆอยู่ในสังคมเนี่ยเขาเรียกว่าระบบนิเวศมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันใช่ครับเรากินหอยกินปลาครับแท้มันก็ถ้ากินอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้จักสืบพันธุ์เนี่ยไม่ปล่อยพันธุ์มันมีการขยายพันธุ์มันก็จะสูญพันธุ์ได้อย่างกรณีหอยเชอรี่นะคะอานิสงส์ของการปล่อยหอยเชอรี่เนี่ยคุณอาจจะได้สามีเป็นแบบเจ้าชายต่างชาติอะไรอย่างนั้นนะคะขนาดนั้นเลยนะคะใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอ่ะเรามาบอกกันเลยวันอาทิตย์คือให้ปล่อยปลาไหลนะครับวันจันทร์ให้ปล่อยนกวันพุธนะครับก็คือพูดง่ายวันพุธให้ปล่อยปลาไหลซ้ำเหมือนเดิมตรงนี้นะครับวันอังคารให้ปล่อยหอยขมนะครับ
แล้ววันพฤหัสให้ปล่อยเต่านะครับวันศุกร์ให้ปล่อยปลาหมอนะครับและวันเสาร์ให้ปล่อยปลาไหลนะครับสรุปกันง่ายๆเลยว่าวันที่ปล่อยปลาไหลก็จะมีวันอาทิตย์1วันพุธ2และวันเสาร์นะครับที่3วันนี้ถ้าปล่อยสัตว์นะครับในการสะเดาะเคราะห์ก็คือให้ปล่อยปลาไหลนะครับส่วนวันพฤหัสให้ปล่อยเต่าวันจันทร์ให้ปล่อยนกนะครับตรงนี้ความหมายต่างๆอ้วนก็คือได้เคยอธิบายไปแล้วแต่ว่าจะย้ำให้ท่านผู้ชมฟังอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ว่าความหมายอ่ะการปล่อยปลาไหลหมายถึงการงานและคือการราบรื่นของการดำเนินชีวิตตรงนี้นะครับนี่คือความหมายของการปล่อยปลาไหลตรงนี้นะครับแล้วถ้าอีกอย่างนึงนะคะจากคิดใหญ่ทำใหญ่จะได้ใหญ่ก็ปล่อยควายปล่อยวัวปล่อยแรดปล่อยช้างหรือถ้าคุณไม่มีกำลังเนี่ยนะครับบริจาคเข้ามูลนิธิช้างไทยอะไรอย่างนั้นบ้างได้ตรงนั้นเราช่วยกันช่วงต้นปีเนี่ยถึงกับสภาวะวิกฤตนิดนึงเพราะว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็ต้องใช้สัตวแพทย์เฉพาะทางนะครับครับผมตรงนั้นแล้วก็เวลาไปเหยียบอะไรแผลมันหรืออะไรอย่างเงี้ย มันเป็นสัตว์ใหญ่ไงคะใช่ครับตรงนั้นดังก็อย่างที่เคยมีคำบังเพยว่าแหมช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดมันช้างตัวแค่นี้นิดนึงแต่เขาบอกว่าช้างตัวที่นี้จริงเธอดูในเฟซไหมหลังจากที่มีการปรับราคาภาษีช้างช้างก็เลยละคุณพระคุณพระยังดีนะไม่เอาขวดมาวางมันไม่มันผิดกฎหมายนะคะห้าตอนนั้นอันนี้ไม่ได้พูดถึงอะไรพูดถึงช้างนะคะการที่ภาษีสรรพสามิตขึ้นเนี่ยจ้ะบางทีนะคะครับผมดิฉันว่าบางทีมันเป็นการยุยงส่งเสริมนะคะยุยงยังไงครับเพราะว่ายิ่งแพงอ่ะกูจะโดดกูจะเดิมอ๋อเป็นการยุยงแถมพวกนักดื่มนักสูบอะไรเงี้ยอุ้ยฉันจะได้ช่วยชาติเพิ่มอ๋อจะได้ช่วยชาติเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องอะไรหรอกขนาดทางว่าโรงงานระยาสูบเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจไทยจ้ะเคยโบนัส7เดือนค่ะแล้วตอนนี้เหลือกี่เดือนแล้วเขาบอกขึ้นมาเนี่ยถ้ายอดขายตกกำไรตกเนี่ยเผลอจาก7เดือนเหลือ2เดือนโอ้ยตายแล้วเธอได้โบนัสปีละกี่เดือนอ๋อยังไม่เคยได้เลยตรงนั้นยังไม่เธอทำงานที่ไหนถึงไม่ได้โบนัสเนี่ยอยากรู้ตอนนี้นี่ไงทำงานอยู่ที่นี่ตอนนี้กำลังให้การเขาได้กำลังให้การบริการให้ความสุขประชาชนไปเรามาเข้าเรื่องของปีนี้ก็อาจจะให้โบนัสเธอ7เดือนเหมือนโรงงานยาสูบจ้าตรงนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับสิ่งของมันมาไม่ดีนะครับมีผลร้ายเยอะกว่าผลดีถามว่ามีผลดีบ้างไหมมีบ้างค่ะถ้าการดื่มน้ำจันทร์เป็นโอสถก็ดื่มนิดๆหน่อยๆพอเป็นกระสายยาเธอเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมเหล้าไม่มีตัวตนแต่เหล้าสามารถทำลายคนได้ทุกอริยาบทปฏิกิริยาของคนดื่มเหล้าเนี่ยมันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนจ้าใช่ตรงนั้นเปลี่ยนนิสัยแต่ไม่เปลี่ยนสันดานใช่พอสั่งเมาก็กลับมาพูดซะทำให้คำว่าสันดานไม่เป็นภาษากฎหมายนะคะจ่าว่าท่านผู้ชมน่าจะตั้งแต่ปีนี้เลยว่าไงครับถ้าคุณมีมรดกเกิน100ล้านเนี่ยครับแบ่งให้หลวง 10% ก็คือแค่10ล้านใช่ไหมครับตรงนั้นก็แบ่งให้หลวงจะรับมรดก100ล้านครับผมภาษี10ล้านเองนิดเดียวนะคะเพื่อพัฒนาประเทศครับผมหรือมีอะไรติดต่อดิฉันค่ะ RVB บัญชีกิจและกฎหมาย027520521-2 061-593-2442นะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่อธิบายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์นะครับ SMS มาได้ที่46828นะครับช่องทางรับชมเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับเรามาเข้าเรื่องของคุณบุญมาเลยครับความหมายคุณบุญมาผลรวมเนี่ย40เลขท้าย1219ค่ะ40คือภาพรวมเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมด10ตัวเรานำมาบวกรวมกันได้หมายเลข40ความหมายของ40เป็นเลขของการสื่อสารฉับไวไร้ขีดจำกัดเนื่องมาจากเลข4เป็นดาวของการสื่อสารตรงนี้การพูดจาเจรจาตรงนี้คุณจะมีวาทะนะครับมีการด้านเจรจาเนี่ยคุณจะฉะฉานและไหวพริบปัญญาในการโต้ตอบของคุณเนี่ยจะคมนะครับว่าไงครับ
ปัญหาเขาเรียกอะไรนะอะไรนะความรู้คมกระดาษนะตอนนั้นอีทีนะคำพูดคมกระดาษอ๋อคำพูดคมกระดาษฉันก็พยายามท่องเป็นมันเป็นปรัชญาซามูไรเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ลืมลืมและอ่ะเรามาต่อตรงนี้เลยนะครับความจำฉันสั้นแต่ความรักฉันยาวนี่ตรงนั้นนะครับคือคุณใช้หมายเลขนี้ความหมายรวมกันเลขนี้เนี่ยคุณจะมีวาทะแล้วก็นิสัยใจคอและไหวพริบปัญญาในการเจรจานะครับคุณมีปากเป็นอาวุธในการเจรจาทำมาหากินและไหวพริบปัญญาของคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ต้องระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับอย่าใช้อารมณ์ตรงนี้นะครับมันจะอันตรายตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่มาสนับสนุนของเลข40ที่ทำให้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันก็คือ4ตัวท้ายนะครับ4440ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกแล้วว่าเราจะเกิดอะไรแต่12และ19 4ตัวท้ายเริ่มจากคู่แรกคือ12เป็นเลขของการขัดแย้งในอารมณ์ของคุณเอง คุณจะถือดีตนเองมากจนเกินไปบุคลิกความแข็งก้าวของคุณเนี่ยไม่ส่งผลดีกับตัวคุณเองเราฟังคนอื่นบ้างนะครับตรงนั้นมาถามใช่คุณจะเอะอะโผงผางตรงนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วบางครั้งเนี่ยคุณทำอะไรจนเกินตัวแล้วค่อนข้างที่จะอุทิศตนในการทำงานมากจนเกินไปมากจนเกินขอบเขตโดยที่คุณไม่รับฟังคำติเตียนของคนอื่นเขาด้วยผ่อนบ้างระวังสุขภาพด้วยนะครับใช่ครับแล้วคู่นี้1 2เนี่ยโอกาสที่คุณจะโดนสายร้ายป้ายสีของคุณค่อนข้างที่จะมีสูงระมัดระวังเกี่ยวกับโรคสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทปวดสะโพกตรงนี้นะครับหรือโรคผิวหนังตรงนี้นะครับระมัดระวังการโดนสายร้ายป้ายสีพยายามอย่ามีปัญหากับใครอ่ะดีที่สุดแล้วนะครับแล้วมาเจอ19เป็นเลขของความรุ่งโรจน์ในความสำเร็จเกิดจากการพยายามอุตสาหะของคุณแต่คุณจะต้องลดทิฐิและบทบาทของการแข่งข้าแข่งกล้าวและกล้าวร้าวลงอย่างมากๆเลยจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเพราะว่าความหมายของเลข40เนี้ยมันทำให้คุณอ่ะประสบความสำเร็จจากการกระทำไหวพริบปัญญาและความสามารถโดยส่วนตัวของคุณแต่ตัวขัดแย้งคือทางด้านอารมณ์และการควบคุมอารมณ์นะครับอย่าทำให้เป็นคนที่มีความแข็งก้าวและแข็งกระด้างมากจนเกินไปจนทำให้คุณเข้ากับคนอื่นไม่ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าคิดไปไกลจนเกินตัวแล้วเมื่อคุณไปไม่ได้สิ่งที่ตามมาคือจะสร้างความกดดันทำให้คุณเป็นโรคประสาทได้ง่ายๆอันนี้คือความหมายของเลขเบอร์40ที่10ตัวรวมกันโดยรวมแล้วก็เลขนี้ก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็อย่าลืมมานะพยายามแล้วโดยเฉพาะชื่อเนี่ยชื่อดีอยู่แล้วนะคะบุญมาถึงอย่างไรก็ตามนะคะจ้าดิฉันให้ข้อคิดนิดหนึ่งค่ะว่าเทียนซื่อปู่หยือจื้อเจ้าเทียนซื่อปู่หยือจื้อเจ้าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนะคะใช่แล้วครับคุณวีรยานะคะวีรยาค่ะผลรวมเนี่ย47เลขท้าย4152ค่ะภาพรวม10ตัวรวมกันรวมกันแล้วได้47กับ7นะครับตรงนั้นเป็นเลขของความทรหดอดทนเป็นนักสู้บึกเบิกตรงนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้เกิดจากความพยายามของคุณอย่างอุตสาหะสู้แม้กระทั่งอุปสรรคที่ขวางหน้าทุกรูปแบบขอให้คุณมีชัยและก้าวไปข้างหน้าอย่างความมั่นคงตรงนั้นและไม่หวั่นไหวง่ายไม่หวั่นไหวง่ายความสำเร็จย่อมเกิดกับคุณได้และมีข้อแม้นิดนึงครับผู้หญิงเก่งเลยสิคะใช่นะครับวิริยาเนี่ยอย่าเชื่อใจใครง่ายนี่คือข้อเสียของบาดาว47คู่47อย่าเชื่อใจใครง่ายระวังจะโดนหลอกให้เสียเงินเสียทองถ้าคุณหูเบาโดยไม่ยับยั้งชั่งใจอย่าลุ่มหลงใช่แล้วระวังเกี่ยวกับโรคช่องท้องมันจะไปผูกพัน47นี่จะไปเกี่ยวข้องกับโรคช่องท้องเช่นโรคลิ้นรวงทวารตรงนี้ระบบอาหารไม่ค่อยย่อยตรงนี้ตรงนี้นะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าลิ้นสีดวงทวารนี้เลยท้องไปหน่อยเลยนะจะไปผูกพันกับเรื่องตรงนี้แล้วสิ่งที่สนับสนุน47คือ10ตัวรวมท้ายคือ41เป็นเลขของฉลาดนะครับความเฉลียวฉลาดนะครับสติปัญญาจะส่งผลและขับเคลื่อนในการทำงานของคุณให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากตรงนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมิตรสหายของคุณจะให้การยอมรับและเชื่อมั่นในตัวคุณค่อนข้างมากในการเดินทางติดต่อสื่อสารและเดินทางติดต่อธุรกิจคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากโดยเฉพาะถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากตรงนี้เพราะคุณเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วที่สนับสนุนตัวของคุณอีกรอบนึงคือ52เป็นเลขของคนจะต้องฝ่าฟันแล้วมั่นคงตรงนี้นะครับเพราะชีวิตของคุณถืออยู่เสมอว่า
ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนตรงนี้คุณเทียนซื่อผู้หยือจื้อเจ้าจ้ะตรงนั้นในขณะเดียวกันบางครั้งเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันให้เราถือว่ามันเป็นกรรมเก่าที่ติดตามเราโกยมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้อยู่ในทํานองคลองธรรมอยู่ในสิ่งที่ดีอยู่ในถูกหลักษณะตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะเบอร์นี้มีสิ่งติดกัดได้แค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นขอให้คุณมีความสำเร็จในชีวิตในการดำเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะคะใช่แล้วต่อไปเลยค่ะคุณชูค่ะผลรวมเนี่ย45เลขท้าย7089ค่ะ7089นะครับผลรวมเนี่ย45คุณชูนะครับผลรวม45ความหมาย4กับ5ตรงนี้รวมกันได้45คือ10ตัวรวมกันของคุณ45ตรงนี้เป็นเลขมหาโชคเขาเรียกว่าเลขของความสำเร็จตรงนี้คือคุณทำอะไรคุณจะดีเสมอต้นเสมอปลายได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างแล้วก็คุณจะมีพรสวรรค์อย่างหนึ่งติดตัวมาในขณะที่คุณเกิดมาเนี่ยคุณจะมีพรสวรรค์ติดตัวมาได้อย่างค้นหายพบคันหาใช่ครับค้นหายพบนะคะว่าคุณถนัดอะไรและทำอะไรแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วทำสิ่งนั้นแล้วทำสิ่งนั้นขึ้นมาให้ได้แล้วทุกคนยอมรับในตัวคุณค่อนข้างมากเฉพาะคนรอบข้างจะยอมรับในตัวคุณค่อนข้างมากแต่ตัวที่สนับสนุนของคุณ7ส่วนเป็นเลขของความกดดันนะครับ4ตัวท้ายความหมายของ4ตัวท้ายเริ่มจากคู่แรกคือ70เป็นเลขของความกดดันตรงนี้ภาระที่หนักอึ้งและปัญหาต่างๆที่รุมเร้าและยืดเยื้อนะครับคุณอาจจะต้องไปพัวพันกับคดีความหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาค่อนข้างที่จะหายากอยู่สักนิดนึงตรงนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับไม่อยากให้คุณแบบวิตกกังวลมากก็คือความคุกรุ่นความโกรธที่คุณหมักหมมเก็บผูกพยาบาทตรงนี้มันจะทำให้คุณสุขภาพไม่ค่อยถ้ามีคดีความหรืออะไรพวกนั้นนะคะRVB เป็นชีกิจและกฎหมายของดิฉันเนี่ย027520521-2เราก็มีทีมทนายความที่มีเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายไทยเลยนะคะใช่ครับหนักที่กฎหมายไทยเพราะว่ากฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันใช่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะประมวลรัษฎากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยมากต้องตามให้ทันนิดนึงนะคะเพราะว่าภาครัฐแหมลุงตู่เนี่ยดีใจดีลดภาษีของบุคคลที่มีรายได้น้อยน้อยๆพวกที่มีรายรับไม่เกิน30ล้านทุนไม่เกิน5ล้านบาท30ล้านต่อปีความจริงแล้วเนี่ยถ้าฉันได้ขนาดนั้นเนี่ยฉันถือว่าฉันเป็นเศรษฐีแล้วนะคะใช่ไหมตรงนั้นของปีปีภาษีเงินได้ 2,559 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะครับกรณีเป็นนิติบุคคลถ้าคุณอยู่ในรายรับไม่เกิน30ล้านทุนไม่เกิน5ล้านเนี่ยลุงตู่บอกกำไร20ล้านก็ไม่ต้องเสียภาษีสมัยก่อนเสีย 30% 10ล้านนี่เสียภาษี3ล้านครับ20ล้านเสียภาษี6ล้านคุณกำไรประหยัดไป6ล้านใช่ครับบอกแล้วว่าติดต่อมาหาฉันเนี่ยคุณจะประหยัดภาษีได้นะคะอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นแล้ว0615932442ค่ะ027520521ตรงนี้นะครับอ่ะเรามาต่อของคุณชูเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องความกดดันตรงนี้อย่าหมักหมมและอย่าสะสมคือคิดเสมอเสียว่า10ปีมีอะไรที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปใช่ครับอย่าไปคิดว่าลืมมันไปบ้างใช่ครับอย่าไปคิดว่าสิ่งที่มันไม่ดีฉันจะฝังหุ่นอะไรแบบนี้มันไม่ดีตรงนั้นสิ่งที่บุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระให้อภัยเอาแค้นเราต้องให้อภัยกันตรงนี้เราอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วมาเจอความหมายของ89เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนุนดวงหนุนนำส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเกิดจากการที่คุณมุมาณะอุตสาห์ฟันฝ่าตรงนี้ทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการประกอบธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะครับแต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการจับจ่ายใช้สอยให้มากๆตรงนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งคุณรับซ้ายคุณอาจจะต้องจ่ายขวาตรงนี้นะครับแล้วระมัดระวังนิดนึงครับสิ่งลึกลับที่คุณบางครั้งที่คุณไปผูกพันหรือคุณไปเชื่อถือตรงนี้เนี่ยบางครั้งอย่าให้จนเป็นผู้นำในชีวิตของเรามันอาจจะทำให้เราเนี่ยตรงนี้กลายเป็นว่าเกินเหตุเกินไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังคือสติ
และอารมณ์ไว้มากๆเพราะเบอร์นี้จะไปเกี่ยวข้องแล้วก็จะไปเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาเรื่องดวงต่างๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราในการดำรงชีวิตขอให้อยู่ทํานองคลองธรรมทําแต่ความดีไม่เอาเปรียบคนอื่นเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะหนุนดวงเราสนับสนุนเราให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับสําหรับคุณชูนะครับตรงนี้ก็เสร็จเลยคุณน้ำทิพย์ต่อเลยค่ะผลรวม30เลขท้าย1104ค่ะ30ความหมายของ30คือเลขรวมกันผลรวม10ตัวรวมกัน30ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเลขของการพลิกล็อกแบบฉับพลันตรงนี้นะครับหรือว่าถล่มทลายถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะโชคดีอย่างไม่คาดฝันต้องตั้งรับตั้งให้ดีนะครับแต่ถ้าว่าโชคไม่ดีก็อาจจะทำให้คุณมีอารมณ์โกรธเคืองง่ายเกิดขึ้นตรงนี้เพราะเลข3กับเลข0นะครับมีพลังของความกระตือรือร้นความรุนแรงพอๆกันในจิตวิญญาณของความกล้าหาญตัวนี้พอสมควรซึ่งบางครั้งมันจะทำให้คุณมีอารมณ์ได้อย่างแบบน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นระมัดระวังครับเลข3เนี่ยไม่ใช่เฉพาะศาสตร์ของพี่อ้วนบางปลาเท่านั้นเลยนะคะครับตึกสูงๆหลายๆตึกนะคะครับเขาไม่มีชั้นที่13ไม่มี13จะไม่มีชั้นที่14ไปเลยใช่ครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องวิวาทตบตีหรือทะเลาะวิวาทให้มากๆหรือว่าไม่งั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆและสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็คืออวัยวะภายในของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตับหัวใจม้ามอะไรต่างๆคุณดูแลรักษาให้ดีและที่สำคัญคือโรคริดสะดวงทวารเกี่ยวกับเรื่องกับถ่ายเบอร์30นี้จะไปผูกพันกับเลขตัวนี้นะครับแล้ว11ที่เป็นตัวสนับสนุนนะครับก็คือเลขของความเชื่อมั่นคือ1 2ตัวรวมกันนะครับคือความถูกต้องนะครับสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณชอบแต่คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วแบกภาระตรงนี้อย่างหนักหน่วงตรงนี้โดยที่คุณไว้ใจใครไม่ได้เลยตรงนี้พอจะไว้ใจปุ๊บสิ่งที่ตามมาจะทำให้คุณเครียดและเปิดหัวปวดหัวและเกิดความผิดพลาดได้ง่ายตรงนี้จนบางครั้งเกิดการหวั่นไหวและตั้งคำถามขึ้นมาว่าฉันทำไปทำไมฉันทำเพื่อใครแล้วฉันต้องทำอยู่อีกนานแค่ไหน อาจจะต้องอย่างนี้แล้วถ้าเกิดคุณไม่มีสติเกิดจากการเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวคุณอาจจะโดนชักจูงและเดินทางในทางที่ผิดแล้วถ้าเจอเพื่อนไม่ดีคุณอาจจะโดนหลอกให้เสียทรัพย์สินได้ง่ายๆระวังนิดนึงครับขอให้คุณมีสตินี่คือที่จะสนับสนุนหมายเลข30แล้วที่สำคัญมาเจอ0440ตรงนี้คุณมีประสาทสัมผัสฝีปากกล้าแล้วก็มีสมองที่ฉับไวตรงนี้นะครับในการพูดการจาเจรจาพาทีซึ่งจะสนับสนุน30คือ10ตัวรวมกันแล้วตรงนี้นะมันทำให้คุณอาจเกิดวาทะหรือค่อนข้างที่จะมีปัญหาค่อนข้างรุนแรงได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้วิจารณญาณในการพูดออกไปนะครับคุณน้ำทิพย์ครับผมตรงนั้นในฐานะที่ชื่อคุณน้ำทิพย์จ้าดิฉันก็มีปรัชญาของจื๊ออีกแล้วล่ะค่ะว่ามาเลยจ้าแปลเลยนะคะเพราะภาษาจีนเนี่ยจำไม่ได้น้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ป่าคนที่ใสสะอาดเกินไปไร้เพื่อนแต่ก็อย่าชั่วมากนะฮะเอาประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้อย่างมากๆแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเช่นกันแต่ถ้าเป็นไปได้คุณเครียดมากจนเกินไปอยากจะทราบว่าเบอร์อะไรครับนี่พี่อ้วนอ่ะว่าเธอเนี่ยต้องเป็นวิทยาทานออกสื่อนิดนึงนะคะว่าเรียกชื่อเสียงเชนแนล8นิดนึงนะคะจ้าประเทศไทยเนี่ยครับว่ามาเลยที่สุดของในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช้อาหารให้เป็นยานะคะมะเขือพวงเนี่ยบำรุงอะไรคะเอาอีกแล้วมะเขือพวงนะคะเอาอย่าไปนึกถึงอะไรที่เป็นพวงมะเขือพวงลูกแค่เนี้ยอ่ะก็ได้ครับคือโตผมเองอ่ะครับก็คือเป็นโรคเบาหวานความดันหลังจากรับประทานเห็ดลินจือไปแล้วความน้ำตาลนะครับขึ้นเห็ดลินจือเราก็เลยมีจำนวนด้วยน้ำตาลขึ้นไป600-605น้ำตาลขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือผมก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนี่แหละเสร็จแล้วพอถึงเวลานั้นก็คือผมก็รับประทานมะเขือพวงเพราะมะเขือพวงเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเป็นราชินีผักของเมืองไทยเลยนะครับเพราะมะเขือพวงมีสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นมาเองได้
นำไปสู่ความสำเร็จของการรักษาตัวผมเองด้วยคือกินทานยาหมอด้วยทานเห็ดเหลืองเจือเพื่อสุขภาพมะเขือพวงนั้นจะมีเอนไซม์ทั้งหมดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเกือบ200ชนิดที่มนุษย์ที่ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นหรือสังเคราะห์ขึ้นมาได้จึงผมรับประทานอาหารผักไปด้วยส่วนหนึ่งส่วนที่สองผมก็ดูแลพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ทำตามที่แพทย์แนะนำด้วยตัวนั้นส่วนหนึ่งมันทำให้ผมเบาหวานตอนนี้นะปกติอยู่ที่110เหมือนกันและความดันเคยขึ้นไป200กว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ปกติคือ130เหมือนกันเพราะฉะนั้นพืชผักสวนครัวรู้กินได้นะอย่ามองข้ามเพราะว่าณเวลาตอนนี้เนี่ยยิ่งปลูกเองเนี่ยปลอดสารพิษใช่ครับตรงนั้นก็คือแนะนำเป็นวิธีทานสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ตรงนี้บางครั้งเรารับประทานยามากจนเกินไปตับพังนะครับไตเราพังตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารไทยเช่นมะเขือพวงมะเขือเปาะหัวปรีโดยเฉพาะมะเขือเปาะแล้วก็หัวปีเนี่ยนะครับลองไปศึกษาใบสะระแหน่เอ้ยใบสะระแหน่ไม่ใช่ครับเขาใบอะไรที่ต้มกระหอยอะแกงกระหอยอะนั่นแหละโอเคบอกเลยชอบข่าวตองพอฉะนั้นเมื่ออาจจะหายาแล้วก็ครับใบสะโพบอกเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นชื่อเดียวกันอะจ้ะเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลแต่สิ่งที่เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับก็มีหลายๆมันรับประทานได้ไงคะใช่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกินเมื่อหิวก็ได้ใช่ครับแต่ว่าเราถูกฝึกมาว่าให้กินอาหาร3มื้อเราก็เลยกิน3มื้อใช่ครับบอกท่านผู้ชมอีกนิดนึงหัวปรีใบชะพลูมะเขือปอดสาวๆนะครับทานเถอะครับแก่ช้าครับบอกได้เลยว่าอายุจะน้อยลงอันนี้มีคิดว่ากินแล้วใหญ่มีกินนิตยสารแนะนำเอาถ้าอยากทานแล้วเป็นทำให้ฮอร์โมนเราดีขึ้นทำให้ส่วนของเราดีมันทำให้ความจริงแล้วมนุษย์เราอ่ะเป็นสัตว์กินพืชอ่ะอยากได้หน้าอกอยากได้สุขภาพสตรีอยากได้หน้าอกอยากได้หน้าอกส่วนทรงที่ดูดีแต่คุณต้องทานเป็นประจำนะครับนั่นคือน้ำมะพร้าวกายด้วยค่ะน้ำมะพร้าวอ่อนออกกำลังกายด้วยท่านี้ใช่ครับน้ำมะพร้าวอ่อนมีสารชนิดหนึ่งที่ทำให้สุภาพสตรีนะส่วนทรงองค์เอวดีแล้วหน้าอกก็จะเริ่มขยายแล้วก็คือทำให้หน้าอกของเราเนี่ยจะเป็นสีชมพูตรงนั้นลองศึกษาค้นคว้าดูนะครับอันนี้คนเดียวเขาก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไปเอาเทียวโอเคเราก็นำมาฝากเป็นวิทยาทานกับรายการเราก็ต้องสอดแทรกนิดนึงได้จ้ะเอามาทัดต่อไปเลยค่ะผลรวม30เลขท้าย5435ค่ะคุณอุไรนะครับ36ไม่ใช่หรือจ้าเธอ36ประทานโทษ36เป็นเลขของการมีประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากมีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนคุณอย่างดีใช้เงินทองเข้ามือแต่คุณจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จช่วงแรกนิดหน่อยตรงนั้นแล้วคุณจะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีอารมณ์บ้างเป็นบางครั้งบางคราวตัวนี้ให้คุณอดทนทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้อย่างประสบความสำเร็จโดยที่คุณไม่คาดฝันจริงๆเพราะ36เป็นเลขเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักช่วงแรกความรักคุณอาจจะมีปัญหาแต่ต่อไปรับรองคุณหวานซื่นเพราะว่า36มันผูกพันกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องของความรักและยิ่งมาสนับสนุน4ตัวท้ายคือ54ด้วยแล้วเนี่ยเป็นเลขของมหาบัณฑิตเกี่ยวกับโรคประสบความสำเร็จตรงนี้นะครับคุณจะมหาบัณฑิตนี่แค่เป็นปริญญาโทเองนะคะใช่มันประสบความสำเร็จคุณอุไรเนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไปแล้วหรือคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณเรียนรู้ง่ายและผิวไหวในสติปัญญาจึงมักโชคดีแล้วประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากจนอย่างที่ตรงนี้คุณอาจจะเก่งแทบจะทุกด้านแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยคุ้มครองด้วยแต่มาเสียคือคู่สุดท้ายจริงๆคือ35เป็นเลขของการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้ประสบความสำเร็จก็จริงอยู่แต่คุณมักจะหูเบาแล้วเชื่อใจคนง่ายสิ่งที่คุณมั่นใจว่าตรงนี้ถูกต้องแล้วแต่พอคนอื่นตีปับคุณฟังคนอื่นแล้วมันจะออกนอกลู่นอกทางตัวนี้จะทำให้คุณน่ะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณคิดแล้วบางครั้งคุณอาจจะต้องมีปัญหากับเพื่อนรอบข้างได้โดยที่คุณไม่ทันตั้งใจตรงนี้และระมัดระวังนะครับเบอร์35ความหมายเลขของ3กับ5จะไปผูกพันเกี่ยวกับโรคตับเพราะฉะนั้นโรคตับอันตรายนะครับอย่าให้ไขมันพอกในตับสูงมากจนเกินไปจะทำให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตรงนี้และการตัดสินใจของคุณอย่าหุนหันพลันแล่นควรจะรอบครอบมากกว่าเป็นปกติคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณอะไรครับการที่เรารับฟังเรารับข้อมูลครับสมัยนี้สื่อโซเชียลมันเยอะนะคะครับผมข้อมูลหลายๆอย่าง
าจจะเป็นจริงอาจจะไม่จริงหรืออย่างไรก็ตามการตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราใช่เลยครับตรงนั้นมาท่านต่อไปเลยคุณสนั่นค่ะคุณสนั่นมากค่ะสุนันไม่ใช่สนั่นนะคะคุณสุนันคุณสุนันนะจ๊ะพอดีฝนมีฝนฟ้าตกบ้างค่ะก็เลยเข้าใจจ้ะคุณสุนันนะครับความรักเนี่ยทำให้ฉันเพียนฉันเพียนไปได้ลงคอขนาดนี้เลยเหรอคุณสุนันนะคะครับผมต้องขออภัยนะคะผลรวม38เลขท้าย0916อือหือโอเคคุณสุนันความหมาย38คือเราได้นั่งคุยกันไปแล้วพักหนึ่งแล้วได้อธิบายให้ไปฟังแล้วชัดหนึ่งคุณสุนันบอกว่าอยากให้มาออกอากาศตรงนี้เผื่อจะได้เป็นวิทยาทานของผู้ที่มีความหมายรวมแล้ว38อ๋อได้ครับโอเคว่ายินดีที่จะมาบอกเลยว่าความหมายของ38คือ3กับ8รวมกันจะเป็นโมหะจริตตรงนี้นะครับคือความหมายก็คือโมโหง่ายใช่ตรงนั้นคือคุณชีวิตนี่บางทีเนี่ยภาษาไทยเนี่ยไปยืมบาลีสันสกฤตมาบ้างทับศัพท์ภาษาไปยืมภาษาบาลีสันสกฤตมาบ้างไปเอาภาษาอังกฤษมาใช้บ้างไปเอาภาษาเขมรมาบ้างครับเพราะฉะนั้นต้องมีการแปลนิดหนึ่งใช่โมหะไปว่าความโกรธจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังอารมณ์ให้มากๆเพราะความหมาย38มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ตรงนี้นะครับบางครั้งครอบครัวคุณไม่มีความอบอุ่นครอบครัวคุณอาจจะต้องแตกแยกนะครับตรงนี้และระมัดระวังให้มากๆเลยครับคือกับปัญหาตัณหาราคะที่เข้ามาครอบงำทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่ถูกเป็นผิดเห็นที่ผิดเป็นถูกตรงนี้แล้วบางครั้งคุณจะเชื่อในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นมากจนเกินขอบเขตตัวนั้นและที่สำคัญชีวิตดำเนินชีวิตระวังน้ำร้อนลวกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลตั้งแต่เริ่มต้นจากรายการมาในรักชมโมตั้งแต่นาทีแรกจนเป็นจนถึงนาทีนี้เนี่ยที่อ้วนอธิบายความหมายไปเนี่ยมันเป็นความหมายของตัวเลขซึ่งนำมาบอกกล่าวไม่ได้หมายว่าทุกคนมีแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมีผลกระทบบ้างนะครับใช่ครับก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยทราบยังไงเนี่ยโทรมาร่วมรายการมาบอกข่าวเรานิดหนึ่งเพราะว่าเคยมีค่ะดิฉันเนี่ยพอเขารู้โดยเฉพาะคุณกุ้งพาราไดซ์พาร์คที่ขายกระเป๋านะคะครับเพราะคนมาดูฉันก็ดูจากตัวเลขเขาจะต้องมีระวังเรื่องระบบท้องไส้ครับพรุ่งนี้เข้าโรงพยาบาลท้องเสียโอเคเหมือนไปแช่งเขาความหมายจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นใช่ครับความหมายของ09เป็นเรื่องของสิ่งที่ลี้ลับที่มองไม่เห็นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งคุณมีลางสังหรณ์ในแม่นยำแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเพราะฉะนั้นคุณใช้ให้ถูกต้องการดำเนินชีวิตคุณต้องอยู่ในทำนองคลองธรรมเจริญรอยตามในสิ่งที่ดีอยู่ในร่องในรอยแล้วก็ประพฤติตัวในทางที่ดีตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณให้พ้นไปจากสิ่งที่คุณไม่อยากจะเจอเช่นเรื่องเงินทองขาดบ้ายขาดเบอร์ตรงนี้นะครับขอให้คุณทําในสิ่งที่ดีนะครับ Pay forward ยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ครับเรื่องจริงแล้วการให้อภัยเนี่ยคุณไม่ได้เสียอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะใช่ครับเพราะเบอร์นี้แปลกนะครับถ้าคุณมีเงินคุณมีความทุกข์แต่ถ้าคุณเงินขาดกระเป๋าคุณจะมีความสุขขอให้คุณยึดถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไปไม่ได้พูดอะไรนี่คือความหมายของตัวเลขที่นำมาบอกอ่ะต่อด้วย16เลยถ้าอย่างนั้นเลยอ่ะแก้เคล็ดได้นะคะว่ามีไงเอามาให้ดิฉันยืมก่อนเอาไปดิฉันเลยนะโอเคความหมายของเลข16คือความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเครดิตเกี่ยวกับเรื่องเงินทองคุณจะดั้งจะนอนคุณจะทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเงินทองเป็นอย่างมากตรงนี้นะครับฉันไม่ทุกข์หรอกค่ะครับผมเมื่อวานนี้ทางธนาคาร CIMB เขาบอกว่าศาลตัดสินแล้วนะคะค่ะแต่ว่าคุณเกียรติเนี่ยเขาก็พูดดีๆยังไงเนี่ยเขาบอกว่ายังไงเนี่ยงวดหน้าแล้วอ่ะถ้าได้ข่าวดี90ล้านก็มาประนอมหนี้กันได้นะคะอุ้ยเขาเป็นคนที่ใจกว้างมากเลยใช่ตรงนั้นนะครับก็แหมดิฉันกู้เงินธนาคารเนี่ยนะคะก็ซื้อบ้านซื้อรถเราก็ไม่เคยคิดหน้าตาอย่างดิฉันเห็นหน้าตาเป็นคนขี้โกงเหรอคะไม่ค่ะเพียงแต่ว่าค่ะเราผัดไปก่อนนะคะโดยสภาวะเศรษฐกิจใช่เวลานี้นะครับแต่จริงๆแล้วมีผลกระทบ RBB ไหมไม่มีค่ะมีลูกน้องสารเลวค่ะค่ะงานดิฉันไปหมดแต่แค่ตัดราคานี่ๆหน่อยๆแต่ดิฉันขอเตือนลูกค้าทุกท่านให้ทราบนะคะว่าเลยครับ
ท่านก็คงสังเกตดูตั้งแต่ท่านเริ่มต้นทำบัญชีกับ RVB บัญชีกิจและกฎหมายนะครับ027520521เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นวางระบบเลยนะคะวางระบบบัญชีว่าคุณจะจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือร้านบุคคลธรรมดาเราวางแผนให้กับคุณใช่ครับแล้วต่อมาเนี่ยคุณก็กำไรดีขึ้นทุกปีทุกปีจากเช่ากระดังทำโรงงานซื้อที่เป็น10ไร่แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าจ้านี่แหละคือความสำเร็จของ RVB ที่ดูแลกิจการให้ลูกค้าที่ทำบัญชีกับ RVB บัญชีกิจเป็นอย่างนั้นจริงค่ะจ้ามาต่อคุณออยเลยเวลาเราจะหมดแล้วออยนะคะผลรวม32เลขท้าย1743ค่ะคุณออยนะคะคุณได้เลขค่อนข้างที่จะเวิร์กนะคะผลรวม4 32เนี่ยครับเป็นเลขของคู่เสน่หาขอให้คุณบริหารเสน่ห์ดีๆจริงๆพูดดีๆพูดจาไพเราะเพราะพริ้งนะครับความสำเร็จจากเพศตรงข้ามจะนำมามอบให้กับคุณตรงนี้นะครับและอย่าหลงไหลในเรื่องทางโลกมากจนเกินไปจะทำให้คุณหลงทางได้แล้วขอให้คุณมีรักเดียวใจเดียวนะครับรับรองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณพระเลขนี้เป็นเลขมหาเสน่ห์สำหรับผู้หญิงที่มีเสน่ห์บริหารเสน่ห์ให้ถูกต้องสามีรักสามีหลงนะครับเสร็จแล้วมาเจอความหมายของ17ก็คือความเจริญก้าวหน้าแต่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควรตรงนี้นะครับบางครั้งคุณจะต้องแบกภาระอยู่ก็ตามแต่ขอให้คุณมีความอดทนคู่ของคุณคนรักของคุณจะเป็นกำลังใจและคอยช่วยสนับสนุนคุณอยู่ข้างๆรักเพื่อรักเท่านั้นใช่ไหมจ๊ะสำคัญที่จิตใจและ43สิ่งอื่นใดไม่กลัวอย่าไม่กลัวถ้าเรามีความรักที่ดีกำลังใจที่ดี43เลยนะครับปัญหาอุปสรรคที่จู่โจมเข้ามาคุณมีสติคุณสามารถพันผ่าอุ่นไปได้ตรงนี้คุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งตรงนี้นะครับแม้ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณจะได้กำลังใจจากคนข้างๆมาคอยสนับสนุนคุณขอให้คุณมีสติแล้วใช้วิจารณญาณในการที่จะทำลงไปนะครับไม่ใช้อารมณ์และอารมณ์ที่ขุ่นมัวตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญคุณอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเด็ดขาดเพราะคุณจะถึงทางตันทันทีตรงนี้บางครั้งคุณเดี๋ยวนี้มันชอบแย่งกันด้วยใช่พวกที่ชอบแย่งผัวชาวบ้านไม่มีปัญญาไงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มีปัญญาผัวเขาดีฉันหาได้ไม่ดีฉันก็ขอแย่งหรือเพราะว่าชอบถือคติว่าผัวเพื่อนก็เผินเหมือนผัวเราและที่สำคัญถ้าคุณกดอุบัติเหตุคุณอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดได้ระมัดระวังให้ดีนะครับสำหรับเบอร์ผลรวม32นะครับทุกนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้หมายว่าทุกคนมีนะครับครบถ้วนเลยนะครับตรงนี้ต่อไปจะเป็นเลขทะเบียนรถค่ะแต่เราต้องมาพักกันก่อนสักครู่หนึ่งตรงนั้นและเดี๋ยวเรามาโฆษณาค่ะครับผมสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปคเนียจ้า
I like it. I love to be in Thailand. เอาบะแค่เพกเอาแค่ตุ้ยเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณพลาดน่ะมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4ล้าน7แสนเยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careพบกับเราอีกครั้งกับรายการ Your Number หรือศาสตร์ตัวเลขนะครับตรงนี้พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.อย่าลืมร่วมรายการกับเราทั่วโลก18694545ค่ะอย่าลืมคุณทิพย์นะคะครับผมเลขทะเบียนรถ9743ผลรวม23เลขะตัวเดียว5ทะเบียนรถคันนี้คุณใช้คุณมีความรู้สึกผูกพันและหาเงินง่ายตรงนี้นะครับคุณเจรจาไปไหนมาไหนคุณพูดคุยกับคนในการทำธุรกิจค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากตรงนี้นะครับก็คือระมัดระวังนิดนึงในการใช้ถึงมันจะเป็นทะเบียนที่ค่อนข้างดีก็ระมัดระวังในการใช้ถนนร่วมกันนะครับคุณหาเงินง่ายใช้ทะเบียนรถมันดูแลมันด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่พวงมาลัยมาห้อยหน้ารถนะคะดูน้ำดูน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างวันนี้รถของคุณพี่อ้วนเนี่ยกำลังหาที่อะไรนะสนิมอยู่คุณน้ำต่อเลยค่ะครับผมเลขทะเบียนรถ2514อื้อหือทะเบียนรถมากเลยนะครับผลรวมเนี่ย12เลขท้ายเลขตัวเดียว3ค่ะคุณเน็ตเนี่ยกับการหาเงินเพื่อมาใช้จ่ายในรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนรถบางครั้งรถคันนี้อาจจะผ่อนยังไม่หมดคุณน้ำบอกว่าซื้อเงินสดจ้ะถ้าไม่งั้นก็ต้องเน็ตเนี่ยในการหาจับจ่ายใช้สอยตัวนี้คุณใช้รถคันนี้เป็นหลักในการหาเงินบางครั้งรถคันนี้หาเขาเรียกกันนะเป็นหลักในการหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวไม่เป็นไรงวดหน้ามากตรงนั้นงวดหน้าจะซื้อเบนซ์มาขับเล่นๆแล้วใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการใช้ยศยานพอสมควรเลยครับนาทีต่อไปคุณชูชาตินะคะเลขทะเบียนรถ905ผลรวม14เลขท้าย5เหมือนคุณทิพย์ใช่ครับคุณมีความรู้สึกผูกพันกับรถคันนี้นะครับคุณเดินทางไปไหนการเจรจาค่อนข้างราบรื่นพอสมควรนะครับและคุณจะผูกพันกับรถคันนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่า
ถนนไม่ใช่ของคุณคนเดียวนะคะใช่ครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ยวดยานถึงแม้เราจะมีความสุขขนาดในการขับรถแต่คุณก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ในเมื่อเขาร้อนมาเราควรเย็นไปอย่าร้อนต่อร้อนบวกกันมันจะทำให้เราเกิดปัญหาในการใช้ยวดยานได้ตรงนี้นะครับมาท่านคุณสายใจค่ะทะเบียนรถสวยๆ9009ผลรวม18เลขตัวเดียว9เลข9เป็นเลขของความสำเร็จในการทำธุรกิจประกอบธุรกิจในการเดินทางนะครับแล้ว9บวก9นั่นก็18รวมกันแล้วเป็น19ทะเบียนสวยมากเลยนะครับใช่ครับขอคุณโชคดีในการเดินทางในการทำธุรกิจในการใช้รถคันนี้นะครับคุณจะประสบความสำเร็จอย่าไปทำไม่ดีนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันจำง่ายใช่เพราะฉะนั้นขอให้คุณโชคดีในการใช้รถตรงนี้นะครับระมัดระวังในการใช้รถอย่างดีนะครับตรงนั้นคุณบางค่ะเลขทะเบียนรถ5797ผลรวม28เลขตัวเดียว1ครั้งเลข1เป็นเลขของความวุ่นวายใจร้อนในขณะที่คุณใช้รถคันนี้คุณจะหงุดหงิดและโมโหง่ายในการใช้รถคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติให้ดีเป็นอย่างมากในการใช้ยวดยานพาหนะทุกครั้งที่คุณเดินทางในการที่คุณขณะคุณขับรถเพราะฉะนั้นอย่ามีอารมณ์ค่อนข้างที่จะรุ่มร้อนอารมณ์ร้อนจนเกินไปแล้วอย่าขาดสตินะครับตรงนั้นเพราะทุกวันนี้นะที่ฟังข่าวดูตามสื่อสารต่างๆเนี่ยจะเจออุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะค่อนข้างสูงเมาไม่ขับด้วยนะครับในการยวดยานถ้าเกิดเมาเนี่ยครับผมต้องอย่าลืมนะครับถ้ามาก็ซาลาเปากับนมเปรี้ยวซาลาเปา2ลูกนมเปรี้ยวกล่องนึงอย่าลืมนะคะเธอก็แหมดื่มแล้วก็นอนไปก่อนให้หายเมาก่อนแล้วค่อยขับเพราะว่ายังไงก็คุกนะคะถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้เราเคารพกฎหมายกันดีกว่าตัวนี้นะครับเราค่อยเป็นค่อยไปค่อยทีค่อยอาศัยกันนะครับใช่เพราะว่าถนนเราไม่ได้ใช้คนเดียวใช่จากรายการจวนนัมเบอร์เป็นห่วงทุกคนมาครับสุดท้ายคุณอยู่นะคะเลขทะเบียนรถหมายความว่าทะเบียนรถ1208ผลรวม11เลขตัวเดียว2ค่ะเลข2ตรงนี้คือคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นคนจุดจุดจี้อ่ะคุณพูดเก่งมากแล้วคุณจะเป็นคนที่ขี้บ่นบางครั้งเรื่องบางเรื่องคุณก็นำเอามาพูดในขณะที่คุณเดินทางแล้วเก็บเอามาคิดตกลงเป็นนิสัยของคุณยูหรือว่าเป็นเพราะทะเบียนรถครับก็แล้วแต่ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณในการคิดในการที่จะคำนวณในการที่จะใช้ชีวิตของเราจะมันมีผลงานวันตรงนี้นะครับคุณยูบอกว่าตั้งแต่ได้รถคันนี้มาทำไมฉันพูดเก่ง อะไรอย่างนั้นเอางั้นเลยใช่ไหมตรงนั้นฉันพูดเก่งลองสังเกตดูตัวเองเนาะจากตรงนั้นลองสังเกตดูตัวเองดูว่ามันจะมีผลยังไงและอย่างแล้วแบบเขาเรียกอะไรจะมีผลยังไงก็ลองโทรมาเล่าให้อ้วนฟังอีกดูว่าผลรวมมันเป็นยังไงอย่าลืมนะครับทุกวันอังคารเวลา 12:30 น. ถึง 13:00 น. หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเชิญรีบไปปล่อยหอยเชอรี่อยากมีผัวฝรั่งอยากมีผัวฝรั่งเพราะว่าฉันตำพริกกับเกลือเตรียมพร้อมไว้แล้วค่ะอ่ะก่อนที่เราจะหมดเวลาตรงนี้ไปตรงนี้เราจะมาบอกท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความหมายของสัตว์ที่เราปล่อยเช่นความหมายของปลานะครับว่าจะมีความหมายอย่างไรตรงนี้ครับปล่อยปลาได้ทุกประเภทใช่ครับเพราะว่าอย่าปล่อยปลาปิดสัญญา แล้วไอ้ปลาเอที่ว่าตัวโดดอะไรพวกนั้นมันกินไม่ได้ได้ครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเวลาละน้อยปลาหมอนะครับถ้าท่านผู้ชมไปหมอเพื่อสุขภาพปลาบู่หมายถึงทดแทนบุญคุณปลาดุกหมายถึงศัตรูคู่แข่งพ่ายแพ้ปลานิลหมายถึงเพิ่มพูนทรัพย์ตรงนี้ปลาช่อนหมายถึงเงินทองหรือประสบความสำเร็จได้ไม่ยากปลาทับทิมหมายถึงสิ่งที่ราบรื่นและปลาสวายหมายถึงเงินทองคล่องตัวและที่สำคัญคือปลาสีขาวๆตรงนี้คือเป็นปลานำโชคทุกชนิดตรงนี้แล้วปลาจระเม็ดก็จะบอกถึงความเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการที่คุณจะประสบความสำเร็จในการที่จะเขาเรียกกันนะหารายได้ตรงนี้ก็พูดง่ายประกอบธุรกิจตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดเลยคืออ้วนปลาหูราหูเนี่ยความหมายมันถึงอะไรคือสะเดาะเคราะห์นี่คือความหมายของปลาที่ท่านผู้ชมจะปล่อยแล้วลักษณะการปล่อยนะครับ
วิธีดูว่าเราจะปล่อยยังไงสมมติอย่างอ้วนเนี่ยอายุ50ปีเอาตรงๆเลย50ปีอ้วนต้องปล่อย51คือเอาตัวหลังจาก0เป็น1นะครับเพิ่มจากตัวหลังขึ้นเป็น1เท่านั้นเองนะครับนี่วิธีการปล่อยครบถ้วนนะครับขอบคุณมากสำหรับที่ติดตามรับชมรายการจั่วนัมเบอร์ถ้าผิดพลาดประการใดถ้าเกิดว่าวาจาไม่สุภาพต้องขออภัยด้วยนะครับปล่อยปลาหางยุงดีกว่าถูกด้วยใช่แล้วก็สวยด้วยแล้วก็กินยุงลายใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตรงนี้ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการจัวนัมเบอร์นะครับพบกันวันอังคารหน้าค่ะสวัสดีครับ